สวัสดีค่ะจะพาพี่น้องมาย่างป่าเนาะจ้ะเฮ็ดไปน้ําไผ่ไปน้ํามันควนเนาะและกันสิพาเก็บยอดมะอือในสวนไปแกงแมลงเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปเด้อจ้ะมื้อนี้อันทําบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปเพราะว่าเฮ็ดป่าเนาะป่าเพิ่นหลายเนาะจ้ะเมื่อฮ้อนเด้อจ้ะออกไปตากแดดอีหลีบ่ฮ้อนได้บ่เนี่ยมาอยู่เถียงหน้าหน่อยเพิ่นฮ้อนเสื้อน้ำมันนำเนาะเฮ็ดคลิปอยู่บ้านแล้วจ้ะนี่จับป่าที่เอิญมักมาล่ะเนาะเอิญจะไม่ย่างจ้ะเพิ่นแดดแดดอยู่นี่แดดจักสองโมงสองสามโมงเพิ่นกับฝนเลยเด้เดี๋ยวคอยแอนไปเบิ่งน้ำกันเนาะจ้ะยังอีกเครื่องถังด้วยจ้ะเพิ่นได้ล้นถังนี่แหละจ้ะเอิ้นเอาไว้ตู้เย็นก่อนเมื่อนี้ย่างซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้ะบ่แดดบ่คือบ้านเฮาเด้อจ้ะแดดทะเลเนาะอยู่นี่เพิ่นเป็นเกาะเปิดควันแม็กเนี่ยเพิ่นแห้งไว้เด้อจ้ะเอิ้นปิดเพิ่นไว้เนาะนี่จ้ะเพิ่นสิเป็นปลากดปลาคิดตังปลาดุกเนาะเดี๋ยวเอิ้นค่อยจะกลับเพิ่นเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บอันยอดฟักทองกับอันดอกผักกาดจักน้อยไปแกงร่วมกันเนาะจ้ะกับปิ้งปลาในละจ้ะเพิ่นว่าสิเก็บเพิ่นไปไว้เนาะเบิดละล่ะจ้ามักทั่วเอิ้นเนาะนี่จ้ะอันต้องปลูกใหม่อ่ะเก็บไปแกงแต่มันบวบอยู่หลังบ้านพวกกระลายเด้อจ้ะอันนี้อันเพิ่นก็ออกคนเดียวคือเก่าจ้ะเอิ้นว่าเพิ่นเป็นหลายแล้วเอิ้นตัดออกนําเนาะลูกหน่อยเพิ่นน่ะจ้ะผู้หนักกองก็ดึงกระดั่งอยู่ลุมพุ่นนี่จ้ะลูกใหญ่เพิ่นก็มีหลายอยู่จ้ะเอิ้นห่อไว้เนาะแต่ว่าอันที่อันปลายๆเอิ้นสิตัดออกนี่จ้ะยอดมักบวบเอิ้นก็เอาบนรถไปแกงร่วมเนาะจ้ะแกงเป็นพักร่วมเนาะยิ่งตัดเพิ่นยิ่งออกเนาะจ้ะหยดอันนี้ไหมเหยียบไปโลดเพิ่นออกคนเดียวแล้วจ้ะมังบวบเลยฟักทองนี่กับของปีที่แล้วเพิ่นล้นไว้เนาะเนี่ยเป็นลูกหลายหลายอั
ันเพิ่นเป็นฟักทองที่ว่าอีหยังก็ฟักทองของปีที่แล้วของเอิ้นปลูกไว้แล้วเพิ่นกะเนาะยาวใหญ่ไหมเอิ้นเก็บบ่หลายเด้อจ้ะเพราะว่ากินผู้เดียวเนาะเบิ่งมักละเอิ้นแหน่บ่งามมักละเครือเดียวมันใหญ่อยู่นี่บ่งามดอกตัดหล่นนี่แห้งตัดแห้งป่งเด้อจ้ะมักบวบนี่นะเออนั้นบ่ค่อยเสียดายเพิ่นดอกจะตัดเลยเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นเกิดง่ายนะมันเป็นหน้าฝนเนาะจ้ะแห้งตัดแห้งป่งหลายครับอยู่นี่อันอยู่หลังบ้านเอิ้นมันถ้าเก็บเทื่อได้เป็นกระสอบพุ่นน่ะเอิ้นบอกพวกอันอีหยังก็อันบางกะหลอกบางกะล่าอีหยังก็มาเอาไปกินโลดเพิ่นออกคนเดียวล่ะจ้ะทองหน่อยเอิ้นตัดเอาแล้วเด้เพราะว่าเพิ่นเป็นหลายแล้วเดี๋ยวอันเพิ่นจะเลี้ยงบ่ใหญ่นี่จ้ะเพิ่นก็สินั่งจมุจิมิจังซี่ล่ะมาบวบเนาะบ่มีคนกินแล้วก็เอิ้นบ่ได้ปลูกเด้อจ้ะเพิ่นก็สิอันเม็ดเก่าๆเพิ่นน่ะเนาะจ้ะเพิ่นก็สิล้นลงแล้วก็เป็นอีกนี่นะมันก็จะเป็นจังซี่ล่ะจ้ะเพราะว่าเอิ้นกินเทื่อละหน่วย2หน่วยน่ะอันนั้นก็ลังพอดีแต่ว่าเอิ้นบ่เอาพอแล้วแต่ว่าปลูกมาหุ้งบ่ได้เด้อจ้ะนั่นตายเหลืองน้ําเพราะว่านั่นมันเป็นร่องน้ํามาจากทะเลเนาะเอิ้นปลูกไว้นี่ตายเบิดแล้วเดี๋ยวสิปลูกใหม่อยู่จ้ะบักหุ้งเนาะนี่ปลูกง่ายจ้ะบ่จ้องใส่ปุ๋ยปลูกบ่ยากบ่คือบ้านเฮาเพิ่นหน้าฝนเบิ่งผักกาดในเพิ่นเกิดเองเบิดเด้อนี่จ้ะปื้ดแนวกินดอกจ้ะแม่นเบิ่ดล่ะนี่อันผักกาดเพิ่นเกิดเม็ดเก่าเม็ดใหม่เกิดอยู่นี่ล่ะจ้ะเบิดแล้วหมักทั่วเอิ้นเนี่ยต้มหมักทั่วก็มีซํานี่ล่ะที่ปลูกไว้กินเนาะจ้ะเนี่ยก็ยาวไปหันหน่อยนึงเอิ้นว่าจะปลูกใหม่อยู่จ้ะมะข้าวโพดนี่เมื่อก่อนน่ะปลูกไว้หลายอยู่จ้ะลิงเพิ่นกวนเนาะนี่จ้ะปลูกซ้ำนี่ล่ะจ้ะก็กุ้มกินอยู่ผู้เดียวเนาะอันนี้มันเป็นมะทั่วพุ่มเนาะมักทั่วพุ่มขาวเพราะว่าอันมักทั่วเหี่ยวเบิดเอิ้นกับมักทั่วนี่ล่ะทดแทนเนาะจ้ะเพื่อปลูกตัวนั้นใหญ่จังซี่นะจ้ะกินได้เด้อจ้ะบ่มีสารพิษเอิ้นบ่ได้ฉีดยาดอกจ้ะธรรมศาสตร์แล้วแต่เพิ่นสิเป็นส่วนมากก็กระหลอกกับหนูมากินปล่อยเพิ่นโลดแบ่งกันไปจ้ะจะมาทั่วกับอันนี้คือกระลอกกินเพิ่นเด้อจ้ะเนี่ยกับปล่อยให้เพิ่นกินไปแบ่งปันกันไปอยู่ในกระลอกหลายจ้ะแป๊บเดียวเมื่อฝนสิตกอีกแล้วจ้ะเอิ้นย่างนี่ยังบ่ถึงชั่วโมงเลยฝนเพิ่นก็จะตกแล้วเด้จ้ะเนี่ยเอิ้นกลับป่าก่อนเนาะ
ตอนแห้งนี่เอิ่มบ่ได้ใส่ถุงมือเด้อจ้ะเดี๋ยวมันสิฮอนเนาะอันนี้มันฮอนเด้อจ้ะมันสิลวกถุงมือสีหอมงามเนาะปลานี่กินแซ่บจ้ะเนื้อหวานปลาเปิ้นสดเนาะจ้ะฮอนเนาะจ้ะเอิญป้าพี่น้องไปเก็บผักมาเนาะจ้ะนี่จ้ะเมื่อกี้ที่เก็บป้าพี่น้องเก็บเนาะจ้ะมักบวบมักฟักทองหน่อยมักอือบ้านเฮาเนาะไปกับทัวร์เมื่อนี้บ่ได้ไปอันเฮ็ดคลิปนอกบ้านเด้อจ้ะอันเอิญย่างปลาเนาะย่างปลาแล้วก็ป้าพี่น้องเก็บผักเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเอิญมันหายไปใส่ย่างป่าเด้อจ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอิญก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิญฝากไว้น้ำในเด้อจ้ะแซ่ออกไปเอิญในเด้อเพราะว่าเพื่อการมองเห็นเนาะจ้ะคลิปของเอิญน่ะแห้งเฮ็ดแห้งหน่อยลงเด้อเนี่ยนี่ยอดคนมองเนาะอัดโอ้ยอีหยังติดข้อเอิญอัดสิเนาะบอกบ่ถูกเอิญก็บอกบ่ถูกฝากพี่น้องอ่ะล่ะอันให้กดแชร์ออกไปเอิ้นน้ําในเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ